วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานะครับและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับใช่ครับเรา2คนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ 11 นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางช่อง True4U หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนใช่เลยครับแน่นอนนะครับเปิดรายการแบบนี้เรามีข่าวอัปเดตนะฮะจากทาง Major Cineplex ก็คือหนังเข้าใหม่ในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่28กรกฎาคมนั่นเองนะฮะมีอยู่2เรื่อง2รสไม่ว่าจะเป็นไลโอโคตรแย้ยักษ์โอ้โหแม่คือเรื่องนี้ผมติดตามตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์มาแรกๆนะฮะแล้วก็ดูสเปเชียลเอฟเฟกต์น่าสนใจมากๆต้องบอกว่านานแค่ไหนแล้วครับที่เราไม่มีหนังสัปประหลาดให้ดูในประเทศไทยใช่ครับมันนานมากจริงๆนะฮะแล้วก็รอบนี้มาแล้วก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับไม่ได้มีหนังไทยเรื่องเดียวเป็นสุดสัปดาห์ที่วันหยุดยาวด้วยนะครับเพราะรัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษ28 29 30 31ที่ดุไปกว่านั้นมีหนังเฮฟวีเวทอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนรอคอยคุณจำโป๊ปกับเบลล่าได้ไหมจำได้ฮะคู่จิ้นบุพเพสันนิวาสถูกต้องครับไม่มีใครเคยคาดคิดว่าหนังเรื่องนี้จะกลายเป็นหนังใหญ่ภายใต้ชื่อบุพเพสันนิวาส 2เที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวของภพชาติที่เราคิดกันไว้ในละครโทรทัศน์มันเป็นแนวทางของ GDH ที่นำเรื่องราวของบุพเพสันนิวาสเนี่ยมาสร้างเงื่อนไขใหม่ๆให้คนสนุกสนานมีความโรแมนติกมีดราม่ามีแอคชั่นผลงานของหนึ่งในผู้กำกับแฟนฉันแล้วก็รถไฟฟ้ามาหาเธอนั่นคือปิ๊งอดิศรนั่นเองนะครับกับภาพเพียงเรื่องบุพเพสันนิวาส 2ครับเรียกว่าไม่ควรพลาดทั้ง2เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นสนใจเรื่องไหนนะฮะดูรอบดูตัวอย่างเช็คตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับรวมถึงเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับแคนมีข่าวประชาสัมพันธ์จาก Major Cineplex อีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากช่วงนี้หนังดีๆมันเข้ามาละโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษากับคนที่อยากจะดูหนังเกือบทุกเรื่องเนี่ยบางทีมันก็แอฟฟอร์ดไม่ไหวนะครับเมเจอร์สมัยเขามีทางออกให้จำบัตร M Pass ได้ไหมผมจำได้ครับยังมีอยู่ราคานักเรียนเหมาจ่ายรายเดือน200บาทประชาชนทั่วไปเหมาจ่ายรายเดือน300บาทคุ้มมากนะเหมาจ่ายถ้าเกิดคุณคนชอบดูหนังจริงนะครับก็สามารถดูได้ทุกเรื่องทุกรอบนะครับที่ Major Cineplex ทุกสาขานะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสามารถไปสมัครออนไลน์ได้เลยที่ LINE ของ Major Group นั่นเองครับเอาละครับถึงช่วงแรกของรายการมาแล้วครับเราจะทำให้คุณเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงนะครับรับรองว่าคอบันเทิงคอหนังแบบคุณไม่ตกข่าวแน่นอนติดตามช่วงแรกเลยครับเซลลูลอยบีทครับช่วงเซลลูลอยบีทสนับสนุนโดย Major Popcorn Delivery พ็อปคอร์นสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอป Deliveryยังเป็นทางการแล้วสำหรับผู้เข้าชิงรางวัลแอมมี่ครั้งที่74ด้วยปีนี้ก็มีซีรีส์ยอดเยี่ยมหลายต่อหลายเรื่องที่เข้าชิงหลายรางวัลเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่ซีรีส์แนวดราม่าเข้มข้นตลกร้ายอย่าง Succession ของทาง HBO Max ที่ปีนี้เข้าชิงมากที่สุดกับ25รางวัลรวมถึงสาขาซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมอีกด้วย Succession เป็นการเปิดศึกชิงเก้าอี้ประธานกรรมการธุรกิจสื่อยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาโดยบรรดาลูกๆในตระกูลโรยต้องเล่นเกมชิงไหวชิงพริบกับผู้เป็นพ่อเพื่อสืบทอดธุรกิจตระกูลใหญ่ว่ากันว่าตัวละครในเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลดังๆในชีวิตจริงและด้วยบทประพันธ์ที่เฉลียวฉลาดบางฉากพูดน้อยแต่ต่อยหนักทำให้เรื่องนี้กลับเข้ามาชิงรางวัลซีรีส์ดรามายอดเยี่ยมอีกครั้งหลังจากที่เคยคว้ารางวัลนี้ในปี 2020 ค่ะด้านซีรีส์สัญชาติเกาหลีอย่าง Squid Game สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเรื่องแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแอมมี่ถึง14รางวัลและหนึ่งในนั้นคือซีรีส์ดรามายอดเยี่ยมนอกจากนี้นักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นอีจังเจโอยองซูพักเฮซูและจังโฮยอนยังสามารถเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายนักแสดงสมทบชายและหญิงตามลำดับด้วยค่ะ Ted Lasso กลายเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ตัวเต็งของ Apple TV ที่คาดว่าจะคว้ารางวัลซีรีส์แนวตลกเป็นครั้งที่2ด้วยปีนี้เข้าชิงสูงถึง20สาขาว่าด้วยเรื่องราวของโค้ชอเมริกันฟุตบอลที่ถูกซื้อตัวไปโค้ชทีมฟุตบอลอังกฤษงงไหมล่ะค่ะว่าเป็นไงมาไงแท้จริงแล้วเป็นแผนการของเจ้าของสโมสรทีมที่หวังจะแก้เผ็ดสามีที่เพิ่งฟ้องหย่าในการบริหารทีมฟุตบอลที่เขาหลงรักให้พัง งทลายแต่ด้วยความมองโลกในแง่ดีใส่ซื่อของ Ted Lasso ซึ่งนำแสดงโดยเจสันซูเดกิสก็สามารถชนะใจเธอรวมถึงนักเตะในทีมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่อง The White Lotus ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง20รางวัลซีรีส์คอมเมดี้เรื่อง Hacks และ Only Murders in the Building ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง17รางวัลและซีรีส์ขวัญใจ Gen Z อย่าง Euphoria ที่เข้าชิงถึง4รางวัลรวมถึง Zendaya ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์แนวดราม่าซึ่งเธอก็ได้คว้าตำแหน่งนี้ไปแล้วเมื่อปี 2020 ค่ะโดยผลประกาศรางวัลเอมมี่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2022 ค่ะโอ้โหแต่ละข่าวที่กองบก.เราเนี่ยคัดสรรมานี่ร้อนๆทั้งนั้นเลยข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับติดตามกับเรา2คนได้นะครับทุกสุดสัปดาห์ในช่วงเซลลอยบีดในรายการเซลลอยครับครับตอนนี้พักกันแป๊บเดียวครับมีอะไรให้ติดตามกันสักครู่เดียวครับผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อนะครับและนี่คือช่วงเซลลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับแคนเชื่อไหมว่าคนอื่นเนี่ยฝรั่งเขามี Monsterverse ใช่เราก็กำลังมีนะครับถูกต้องครับ Monsterverse ของประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับหนังเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า Lio โคตรแย่ยักษ์แล้วก็เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวซึ่งคนภาคอีสานเนี่ยจะคุ้นเคยมากเพราะเรารู้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นภาคซึ่งมีภัยแล้งทุกๆปีน้ำไม่พอครับแล้วผู้ที่คอยไปเสาะแสวงหาผลประโยชน์จากชาวบ้านเขาทำไงกันไหมเขาก็จะไปหาแหล่งเจาะบ่อน้ำบาดาลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยถูกต้องนะที่ภาคอีสานนะครับแต่ว่าคราวนี้หายนะเกิดขึ้นครับเมื่อการขุดเจาะบ่อบาดาลในครั้งนี้มันดันไปปลุกสัตว์ประหลาดร้ายนะดึกดำบรรพ์ที่จำศีลอยู่ให้ตื่นขึ้นมานะครับคราวนี้แหละฮะเป็นเรื่องละสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์ประหลาดก็เลยเกิดขึ้นนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือเรื่องของนักแสดงนะครับเพราะว่ารอบนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัวนักร้องพี่ด้วยฮะพระเอกของเรื่องคือก๊อฟพิชยะนะฮะส่วนเอกนี่ฟางธนันทรนะฮะจากเฟยฝังแก้วนอกจากนั้นสมทบด้วยจีน่าดีนะครับปาล์มสุภชัยและก็เทพพงษ์เทพอนุรัตน์นั่นเองครับไลโอโคตรยายักษ์นั้นนอกเหนือจากความเกลียวกราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราแล้วเนี่ยไปสร้างความเกลียวกราวที่ต่างประเทศได้ถูกคัดเลือกให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Neuchâtel International Fantastic Film Festival 2022 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยถูกคัดเลือกให้อยู่ในสายหนังการประกวดหนังจากเอเชียเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะฮะวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องไลโอโคตรแย่ยักษ์มาฝากกันครับในช่วงซีรีส์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid Recommend เจ้าถิ่นอย่างพี่อ่ะไม่กลัวบ้างเหรอไอ้ที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยเจ้าที่แรงนะพี่ที่สนใจเข้าร่วม Challenge คืนความชุ่มชื้นให้ทุ่งตะวันแยงค่ะเราจะมอบเงินรางวัล1ล้านบาทให้กับทีมที่หาน้ำบาดาลเจอทีมแรกทีมเดียวเท่านั้นนี่มันแผนที่ตาน้ำของปู่วุฒินี่เคยมาป่ะวะโยผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีถ้ำแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะดินตรงเนี้ยดินกว่าดำเนินว่ะแสดงว่าอีหลังกำแพงเนี่ยมันมีเงินล้านอยู่หรอพี่เหมือนเห็นอะไรแวบๆว่ะคงจะเป็นค้างคาวมั้งสัปหลาดฮะสัปหลาดผมเคยดูหนังฝรั่งอยู่บนที่สูงปลอดภัยครับมึงดูนู่นโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณถ้ามีสัญญาณจะเรียกทหารมัมปอม พักชมโฆษณาสักครู่แคนเดี๋ยวเรื่องราวของเอลวิสกำลังจะรอเราอยู่ในช่วงเซอร์ลอยพิกครับครับคุณผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซอร์ลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซอร์ลอยพิกนะครับกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home ฝ่าย Golden Duck ครับแคนครับเรื่องราวของ Elvis Presley ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวที่ต้องยอมรับว่าน่าชงนมากแล้วก็การถ่ายทำนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาบอกว่าเป็นไม้เด็ดของแบ็กสเลอร์แมนในการทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูสมจริงมากเลยครับคือต้องบอกว่านี่คือความท้าทายนะครับก็คือการเอาโชว์การแสดงแสงสีเสียงในยุคนั้นเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ครับทางผู้กำกับบัสเตอร์แมนก็เลยดึงผู้ชายคนนี้ครับซึ่งชื่อว่าแมนดี้วอลเกอร์ครับซึ่งเคยร่วมงานกับเขาจากภาพยนตร์เรื่องออสเตรเลียมาร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแมนดี้กับบัสนั้นเขาใช้เทคนิคอันหนึ่งที่เรียกว่าเทรนสปอตติ้งเอางี้อธิบายแบบชาวบ้านกันดีกว่าสมมติพรุ่งนี้เช้าตีห้าครึ่งเนี่ยแคนอ่านข่าวครับเสร็จแล้วอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยพี่อยากจะทำชีวประวัติของแคนว่าแคนเป็นมหาเศรษฐีไปละว้าวพี่ก็จะเอาฟุตนั้นกลับมาเทียบแล้วพี่หาคนที่จะแสดงเป็นแคนเนี่ยกลับมาเทียบเรื่องแสงเรื่องเฟรมวิธีพูดนั่นแหละคือ Train Spotting ฟังดูขั้นตอนค่อนข้างยากลำบากนะครับแต่ว่านี่เขาบอกว่ามันเป็นหนทางเดียวแหละฮะที่จะสามารถพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่การแสดงนะฮะสู่โชว์ต่างๆในยุคนั้นได้อย่างสมจริงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษครับจากภาพยนตร์เรื่องเอลวิสมาฝากกันติดตามกันเลยนะครับในช่วงซิลลอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับช่วงซิลลอยพิกสนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck หากเอ่ยถึงนักร้องอมตะในชุดจั๊มป์สูทด้วยเสียงร้องและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์เชื่อว่าทุกคนจะต้องนึกถึงเอลวิส เพรสลีย์ราชาเพลงร็อกแอนด์โรลผู้เป็นไอคอนแห่งยุคสมัยอย่างแน่นอนด้วยสไตล์การร้องเพลงและโชว์บนเวทีก็ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะช่วงยุค 60 ไม่มีใครไม่รู้จักเขาทำให้ในเวลาต่อมาชีวประวัติของเขาก็ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งมาจนถึงเรื่องล่าสุดกับเอลวิสผลงานของผู้กำกับชาวออสเตรเลียบาส เลอร์มานหากว่ากันถึงเบื้องหลังงานสร้างของภาพยนตร์เรื่องเอลวิสนั้นทีมงานได้มีการเซตฉากตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลายแห่งอย่างเมืองทูเพโลรัฐมิสซิสซิปปีที่เอลวิสในวัยเด็กเติบโตเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาหรือฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงพื้นที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งเอลวิสเคยไปเปิดการแสดงตลอดอาชีพของเขาทั้งหมดนี้ถูกจำลองขึ้นเพื่อถ่ายทำในประเทศออสเตรเลียเป็นหลักรวมถึงในโรงถ่ายอันกว้างใหญ่ของวิลเลจโรดโชว์รัฐควีนส์แลนด์และสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันกับสถานที่ถ่ายทำนั่นคือคอสตูมหรือเครื่องแต่งกายของนักแสดงซึ่งแคทเธอรีนมาร์ตินผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายได้ร่วมมือกับแฟชั่นดีไซเนอร์แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Prada ในการออกแบบชุดให้ออสตินบัตเลอร์ผู้รับบทเป็นเอลวิสและโอลิเวียเดยองในบทพริซิลล่าภรรยาของเอลวิสได้สวมใส่ซึ่งก็ได้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เอลวิสเปิดตัวฉายรอบปฐมทัศน์โลกในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 2022 และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าคนดูและนักวิจารณ์นับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่ 4 ของผู้กำกับบาสที่ทำให้เขาได้ร่วมงานเทศกาลอันทรงเกียรติปีล่าสุดนี้ตามหลัง The Great Gatsby ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนวนิยายคลาสสิกในปี 2013 Moulin Rouge ภาพยนตร์มิวสิคัลปี 2001 และ Strictly Ballroom ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของเขาปี 1992 โดยเมื่อเข้าฉายในบ้านเราก็มีศิลปินนักร้องนักแสดงและคนในวงการมากมายได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาจะมีความเห็นอย่างไรไปติดตามกันครับก็ประทับใจสุดๆเลยนะครับเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากทั้งโปรดักชันทั้งตัวแสดงทั้งพระเอกทั้งทอมแฮงค์ทุกอย่างแบบสมบูรณ์มากครับหนังเรื่องนี้ละเอียดละออมากแล้วก็อิ่มเอมใจที่สุดเลยมีหลายเรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็หลายเรื่องที่มันเป็นประโยชน์สำหรับวงการดนตรีวงการบันเทิงแล้วก็ในการดำเนินชีวิตโอ้โหมันครบเครื่องจริงๆครับเสน่ห์ในแบบของเอลวิสอยู่ในตัวคนนี้สิ่งที่รู้ว่าชอบก็คือการแสดงของเขาที่เปลี่ยนอายุตอนที่หนุ่มก็โอเคและระยะกลางก็ยังโอเคและหลังที่สายจ้ำสูตรก็โอเคไปลอง Suspicious Minds นะฮะนั้นน่ะเขาทำได้ดีนะแล้วก็แอคชั่นที่เขาควงเนี่ย เจ้าชุนโอ้โหเนี่ยก็มันก็ควงกับสวยก็ทำได้ดีมากและจากกระแสตอบรับทั้งหมดนี้ที่คอเพลงต่างชมว่าดีคอหนังการันตีว่าต้องดูก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเอลวิสเป็นภาพยนตร์เพลงที่คุณต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นคุณผู้ชมครับแคนครับเรื่องต่อไปเรียกว่าสนุกกันแน่ๆครับบุพเพสันนิวาส2ครับบุพเพสันนิวาส2เนี่ยหลายคนเขาก็งงๆว่าเอ๊ะมันจะเป็นตอนที่2เนี่ยต่อจากในละครไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ได้ประกาศแล้วว่าเรื่องที่2ที่จะเป็นละครชื่อพรหมลิขิตมันคนละเรื่องกันนี่ใช่แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่นะอย่างที่เราเกริ่นไว้ต้นรายการเนี่ยมันเป็นเรื่องราวซึ่งจะเกิดพบชาติใหม่ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ใช่อยุธยาไม่ใช่พี่หมื่นแล้วก็ไม่อย่างกระเกตถูกต้องเป็นเรื่องราวของพี่พบและน้องเกศรนั่นแหละแต่ก็ยังเป็นโป๊งกับเบลล่า คนที่จะมาบอกเราได้ว่าหนังเรื่องนี้จะถูกถ่ายทอดออกมายังไงต้องไปถามผู้กำกับเขาเราโชคดีมากเราได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณปิ๊งอดิศรนะครับเราลองไปดูกันว่าบทสัมภาษณ์ของคุณปิ๊งอดิศรจะเป็นเช่นไรครับวันนี้นะฮะเรามีบทสัมภาษณ์สุดพิเศษนะครับจากพี่ปิ๊งอดิศรนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันติดตามกันเลยครับในช่วงCineRoy Pickครับสนับสนุนช่วงโดยซีนิมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีนิมาแอทโฮมบายโกลเด้นดักครับน้องเกศรมิสเกศรแม่เกศรปิ๊งครับจุดเริ่มต้นของบุพเพสันนิวาส2นั้นมาอย่างไรฮะตอนที่เราทำสคริปต์หรือว่าหาไอเดียว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ออกมาอย่างไรเนี่ยผมคิดแค่ว่าเราจะเล่าอะไรดีที่มันจะทำให้คนที่ดูละครเรื่องนี้ให้คนที่ดูทีวีละครที่ผ่านทีวีก็ยังรู้สึกว่าเขาได้อะไรที่ต่างไปในขณะเดียวกันคนที่ไม่เคยดูคนที่เป็นคนดูหนังทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะดูได้โดยที่เขาไม่ต้องไปดูละครอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเป็นการปะทะแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมาเราจะต้องเชื่อมโยงทั้งตัวละครซึ่งทั้งในนิยายครับทั้งผมเป็นสัญญาว่าทั้งผมได้คิดเนี่ยมันคือโอเคคนเขียนคนเดียวกันหนังสือมันมีความเชื่อมโยงเราทำยังไงที่เราจะคือเราต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องทำให้รู้สึกว่าเราต้องให้เกียรตินิยายและให้เกียรติละครว่าตัวละครของเขาต้องไม่เสียภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ไปด้วยนะครับก็คือว่าสำหรับแฟนละครก็แน่นอนคือว่าท่านจะได้เห็นตัวละครที่คุณรักในความรู้สึกที่มันต่างไปแต่ว่ารับประกันเลยว่าไม่แพ้ความรู้สึกแบบเดิมแน่นอนในขณะที่แฟนภาพยนตร์ก็หนังเรื่องนี้ครับถ้าถามว่าเป็นชอมอะไรก็คือเป็นโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้ซึ่งสิ่งที่ผมและบริษัทพยายามทำก็คือว่าเราอยากจะนำความครบรสความบันเทิงที่จะอยากจะให้คนที่ดูหนังเดินทางออกมาจากบ้านแล้วคุ้มค่าเวลาและคุ้มค่าตัวที่สุดเท่าที่เราจะทำให้ได้เจ้าค่ะภาพยนตร์เรื่องต่อไปเป็นแอนิเมชันสายพันธุ์ DC ครับกับ DC League of Super Pets นั่นเองครับเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนโปรดของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ Justice League วันนี้เนี่ยเรามีแขกมาเยือนนะครับนี่โอ้โหเอาให้เกียรติเอสก่อนแล้วกันครับเอสเนี่ยก็คือเป็นสุนัขตัวโปรดของแบทแมนโอ้ชัดเจนมากนะผมว่าชัดเจนนะใส่แบบแบทแมนชัดเจนโอ้โอเคใช่ใช่ใช่และนี่คือตัวเอกของเรื่องเลยครับผมคริปโตเป็นสุนัขของซูเปอร์แมนพระเอกของเรื่องในฉบับภาษาอังกฤษคนนี้คือเดอะร็อกนี่คือเควินฮาร์ทดาราผิวสีแต่วันนี้เราสองคนก็โชคดีละทางค่ายเนี่ยเขามีสกู๊ปพิเศษของนักพากย์มาฝากเราในเวอร์ชันไทยใช่สำหรับคนที่ให้เสียงเป็นตัวเดอะร็อกโดยจอห์นสันซึ่งพากย์โดยคุณสมพรวันนี้เราจะพาผู้ชมไปสัมผัสวิธีการพากย์ของนักพากย์คนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามีสกู๊ปสุดพิเศษมาฝากกันนะครับติดตามเลยครับในช่วงCineRoy Pickครับสนับสนุนโดยซีนิมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับ Everybody Dwayne Johnson here and I voice Superman's dog Crypto ผมเดวิด จอห์นสันผมให้เสียงคริปโต สุนัขของซูเปอร์แมน No I'm Dwayne Johnson ขอโทษทีครับพอดีผมกำลังฝึกทำเสียงดาเวนจอห์นสันจะพากเป็นคริปโตในขบวนการซูเปอร์เพสของ DC Got it Well if that's the case let's see what you got Try this Pop up and away เหินบินทะยานฟ้า All right yeah that's pretty good Now what else are you doing I'm curious to prepare for the role ผมทำกิจกรรมเหมือนคุณเลยออกกำลังกายสัปดาห์ละ6วันวันนี้เล่นแขนก้าวมาแล้วเหรอครับแล้วทานอาหารวันละ7มื้อ You know what that is great I love hearing that and that's the kind of commitment that I love ผมต้องการให้ตัวเองเชื่อว่าเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่มาก You do right because you got to get the right frame of mind it's everything now why don't you tell our fans a little bit about the movie ติดตามคริปโตให้เสียงโดย The Rock เดเวนจอห์นสันตื่นเถอะเพื่อนยากได้เวลาไปเดินละในภาพยนตร์ผจญภัยหันษาที่เขาต้องฝึกทีมสัตว์เลี้ยงที่ไม่เก่งอะไรเลยมาเจอพลังวิเศษที่จะช่วยซูเปอร์แมนและเหล่าฮีโร่ทีมจัสติสลีกติดตามชมได้ในโรงภาพยนตร์นะครับ That is great great job I cannot wait I want you to keep up the good work and we will see all of you in cinema soon ช่วง Celluloid Quoteก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง The Dig ซึ่งใช้เมื่อปี 2021 มาฝากดังนี้นะครับ We all fail every day. There are some things we just can't succeed at, no matter how hard we try. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเราทุกคนล้มเหลวในทุกวันมีบางสิ่งที่เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แม้จะพยายามมากแค่ไหนก็ตามน่าเสียดายครับหมดเวลาแล้วครับครับผมคุณโชว์ครับแคนครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและคุณแคนอติรุธครับในรายการเซลลอยกับเรา2คนทุกสุดสัปดาห์นะครับในเวลาดีๆแบบนี้ 11 นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True4U หมายเลข24แห่งนี้ครับใช่เลยครับท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ครับทาง YouTube Channel CineRoy TV Show นะครับนอกจากนั้นมี Facebook นะครับเข้าไปทักทายกันได้ที่ Facebook CineRoy แล้วก็2ช่องทางใหม่ของเราทั้งทาง Twitter แล้วก็ Instagram ครับ CineRoy TV Show ฝากไปกด follow ด้วยครับวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำของเรานะครับแปลกหูแปลกตาใช่ครับนี่แหละครับคือซิเนมาจิก้าโรงภาพยนตร์ในบ้านนะครับแล้วทุกท่านมีสิทธิ์แวะมาสัมผัสประสบการณ์นี้ได้ที่ G.D Experience by Golden Duck นะครับนั่งรถไฟฟ้ามาได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาได้ขับรถมาได้นะครับที่ Stadium One ชั้น 4 ครับถูกต้องครับวันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขนะครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนกลับมาพบกับท่านใหม่สุดสัปดาห์หน้าเทคแคร์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ